ประเด็นเรื่องศึกชิงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ลุกลามล่าสุดผมท้าความอย่างนี้ก่อนสักนิดเดียวท่านผู้ชมฮะค่ะเมื่อวานนี้ที่เรานำเสนอไปมันเป็นประเด็นตั้งแต่อะไรเหรอประเด็นตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคุณปิยบุตรแสงกนกกุลโพสต์ส่วนตัวก่อนเลยค่ะก้าวไกลเสียตำแหน่งประธานสภาผู้แทนไม่ได้จริงๆอันนี้เริ่มต้นนะเราต้องดูที่มาที่ไปเพราะเขาไปโต้กันเรื่องใครเอามาพูดด้วยประการต่อมาอดิศรเพียงเกียรติต้องไปฟังคุณปิยบุตรแล้วจะกินรวบได้ยังไงต้องกินแบ่งได้ตำแหน่งผู้นำฝ่ายบริหารไปแล้วจะเอาตำแหน่งผู้นำฝ่ายนิติบัญญัติด้วยได้ยังไงต้องรู้จักกินแบ่งก่อนเลือกตั้งบอกบางพรรคสู้ไปกลับไปแต่บางพรรคสู้ไปโกหกไปหรือเปล่านี่ซัดกันแบบนั้นต่อมาหมอชลน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก่อนจะเข้าไปประชุมในที่ประชุมสัมมนาเพื่อไทยคนปิยบุตรพูดอย่างนี้มุมหนึ่งก็เป็นคนนอกนะแต่มุมหนึ่งเป็นการพูดออกมาประหนึ่งลักษณะก็คือกดดันนะกดดันเหมือนจะปิดทางให้เราพูดคุยกันนะหมอชลน่านจำได้ใช่ไหมแต่ก็ยังถือว่าเป็นคนนอกท่านผู้ชมตกเย็นก้าวไกลมาเป็นเพจเลยค่ะเหตุจำเป็นที่ก้าวไกลจะต้องมีประธานสภาไม่ใช่ของเมื่อวานนะมี3วาระด้วยกันนะ3วาระค่ะที่ก้าวไกลจะเป็นต้องมี1รัฐธรรมนูญ2วาระที่จะผลักดันเรื่องการแก้ไขกฎหมายรวมถึงมาตรา112 3วาระที่เกี่ยวข้องกับกรณีของการปรับปรุงให้สภาโปร่งใสสภาเยาวชนอะไรต่างๆจำได้ใช่ไหมจำได้ค่ะก็ประมาณว่าทางโน้นบอกคนนอกหรือเปล่าก้าวไกลเอาชัดๆเลย3วาระก้าวไกลในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎรจำเป็นค่ะต่อมาเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานคนสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลออกมาแถลงผมไม่แน่ใจว่าท่านตั้งใจแถลงเรื่องนี้หรือท่านตั้งใจจะแถลงเรื่องเกี่ยวกับที่มีคนกระแนกกระแหนเพื่อก้าวไกลหาเสียงค่าจ้างไว้450ทำท่านจะทำไม่ได้แล้วหรือเปล่าหรือประเด็นเรื่องกัญชามีผู้ประกอบการเขาเดือดร้อนแต่ทำไปทำมาเรื่องที่กลายเป็นใหญ่สุดเลยค่ะเพราะคุณสิริกัญญาพูดว่าตำแหน่งประธานสภาจำเป็นต้องเป็นของพรรคก้าวไกลนะคะเพราะพรรคก้าวไกลมีวาระสำคัญที่จะผลักดันในฐานะประธานสภาเนี่ยสามเรื่องก็อย่างที่เราไล่เรียงไปต้องเป็นต้องมีประมุขฝ่ายที่จะบัญญัติช่วยขับเคลื่อนค่ะแล้วพรรคเองที่ไปพูดจากันว่าบุคลากรอาวุโสน้อยหรือไม่ประการใดยืนยันมีบุคลากรที่เหมาะสมเรามีวาระที่ชัดเจนต่อตำแหน่งประธานสภาไม่ใช่แค่เรื่องการควบคุมการประชุมสภาเท่านั้นแต่รวมถึงการฟื้นฟูความเป็นประชาธิปไตยอย่าไปยึดอาวุโสมากจนเกินไปมันอาจจะทำให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ยากแล้วก็เชื่อว่าพรรคเพื่อไทยจะเล็งเห็นความหวังของประชาชนที่มอบให้ในการจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จลุล่วงแล้วก็มั่นใจด้วยนะว่าพรรคเพื่อไทยจะอยู่ร่วมรัฐบาลกับเราต่อไม่ว่าจะมีตำแหน่งประธานสภาหรือไม่ก็ตามไม่เชื่อเป็นอันขาดเลยนะว่าเพื่อไทยจะถอนตัวขณะเดียวกันไอ้ที่มีคนบอกว่าคนในพรรคเพื่อไทยบอกว่ามีการแทงข้างหลังกันหมายถึงเพื่อไทยมีเสียงบอกกันนะนี่กำลังแทงข้างหลังกันหรือเปล่าไม่เป็นความจริงค่ะเพราะข้อความใน MOU ระบุเอาไว้อยู่แล้วว่าต้องซื่อสัตย์จริงใจต่อกันปรากฏการแทงข้างหลังจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนจากฝั่งของก้าวไกลพรรคก้าวไกลแล้วก็ยืนยันว่าเราจำเป็นที่จะต้องมีตำแหน่งของประธานสภาไว้กับพรรคก้าวไกลนะคะเพราะว่านอกเหนือไปจากการที่จะต้องใช้อำนาจของฝ่ายบริหารแล้วเรายังมีอีก3วาระนะคะที่จำเป็นที่จะต้องได้ตำแหน่งที่เป็นประมุขในฝ่ายนิติบัญญัติเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการผลักดันกฎหมายทั้ง45ฉบับของพรรคเพื่อให้ได้ทำตามนโยบายที่ได้หาเสียงเอาไว้รวมถึงกฎหมายของพรรคการเมืองอื่นหรือกฎหมายที่เสนอโดยประชาชนนะคะก็จะสามารถทำได้อย่างรวดเร็วนะคะที่ผ่านมา4ปีเราน่าจะเห็นแล้วว่าตำแหน่งของประธานสภาเนี่ยมีความสำคัญมากแค่ไหนในการที่จะอำนวยความสะดวกหรือว่าขัดขวางการออกกฎหมายเพื่อประโยชน์ของประชาชนในอดีตก็มีประธานสภาผู้แทนราษฎรที่อาจจะมีอายุน้อยนะคะหลายท่านแต่ว่าเราคิดว่าตรงนี้ไม่ใช่ประเด็นนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นยากถ้ายังคงยึดติดกับเรื่องของประเด็นของความอาวุโสของประสบการณ์มากเกินไปพรรคก้าวไกลเองไม่ได้ยึดติดว่าเราจำเป็นที่จะต้องได้ตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้เก้าอี้นั้นเก้าอี้นี้มาดูในวาระที่เราอยากที่จะขับเคลื่อนมากกว่าฉันก็ยังมั่นใจว่ายังไงพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็จะอยู่ร่วม
รัฐบาลกับเราต่อไม่ว่าจะมีตำแหน่งประธานสภาหรือไม่ก็ตามปรากฏการณ์การแทงข้างหลังเนี่ยจะไม่มีเกิดขึ้นแน่นอนจากทางฝั่งของพรรคก้าวไกลค่ะตอนนี้เนี่ยเราไม่มีความเชื่อใดๆนะคะว่าพรรคเพื่อไทยจะถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลในครั้งนี้เราไม่ได้กังวลใจเรื่องที่จะมีการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีเป็นคนอื่นเพื่อที่จะมีการแข่งกันตั้งรัฐบาลเพราะเราเชื่อใจพรรคเพื่อไทยอย่างเต็มที่ว่าจะร่วมหัวจมท้ายไปกับพรรคก้าวไกลค่ะตามกระบวนการเจรจานะคะเราน่าจะสามารถได้ข้อยุติกันก่อนที่จะไปถึงข้อสรุปที่ให้มีการฟรีโหวตค่ะท่านผู้ชมฟรีโหวตอ๋อจริงๆก่อนคุณสิริกัญญาแถลงอดิศรเพียงเกียรติตอนนี้อัดทิกตอกทุกวันเลยคุณอดิศรของเพื่อไทยเสนอว่าให้เปิดเป็นฟรีโหวตในสภาไปเลยฟรีโหวตคืออะไรก็แปลว่าถึงเวลาเปิดประชุมสภาเสนอชื่อแล้วฟรีโหวตกันเลยอ่ะใครจะเสนอของเพื่อไทยใครจะเสนอของก้าวไกลแล้วให้โหวตกันแล้วมันก็ถูกคาดการว่าเพื่อไทยเขาอาจจะได้เสียงจากทางภูมิใจไทยพลังประชารัฐจะโหวตให้คนของเพื่อไทยฟรีโหวตยังไงก็ชนะแต่คุณอดิศรบอกประชาธิปไตยทำไมไม่ฟรีโหวตคุณสิริกัญญาเมื่อสักครู่บอกมันจะคุยกันจบก่อนจะไปถึงวันนั้นน่าจะได้ข้อยุติก่อนจะไปถึงขั้นฟรีโหวตค่ะแต่ต้องย้อนไปฟังคุณอดิศรเมื่อวานนี้สักนิดหนึ่งเอาของเมื่อวานนะฟังดูเถอะราษฎรผมยังยืนยันว่าพรรคก้าวไกลไม่ควรกินรวบควรกินแบ่งพรรคร่วมรัฐบาลเพราะหลักใหญ่ๆพรรคก้าวไกลไม่ได้คะแนนเสียงอย่างเด็ดขาดเกินครึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลผสมแน่นอนเราให้เกียรติในการจัดตั้งฝ่ายบริหารเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งจะไปเป็นประธานรัฐสภาในโอกาสต่อไปผมคิดว่าพรรคเพื่อไทยมีความพร้อม22ปีที่ตั้งขึ้นมาเรามีบุคลากรที่มีประสบการณ์หลายหลากหลายชัดเจนเกี่ยวกับการทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรและทำหน้าที่เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรจึงยืนยันว่าตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรถ้าพรรคก้าวไกลมีความยืดหยุ่นนะครับอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าอยากแข็งก้าวอย่างนี้เพื่อนมิตรจะไม่มีอย่างแน่นอนครับอยากกินหลายให้กินทอก้อยอยากกินหน่อยให้กินทอโป้มือภาษิตอีสานบอกว่าถ้าอยากกินมากๆให้กินทีละนิดถ้าอยากกินคำเดียวแล้วหมดไปเลยคือให้กินโป้มือก็ชั้นใดชั้นนั้นครับไม่มีที่ไหนครับเขาเอาสามเณรหรือว่าพระบวชใหม่มาเป็นเจ้าอาวาสอย่าดื้อรั้นเลยครับไปโหวตกันในสภาผู้แทนราษฎรดีกว่าไหมครับไม่ต้องมาให้เสียชื่อเสียงกันเราจะร่วมรัฐบาลกันแต่บันไดขั้นแรกบทเรียนอันแรกการกระทำมาแรกร่วมกันก็จะไปด้วยกันไม่ได้แล้วจะเป็นรัฐบาลผสมกันได้อย่างไรถ้าพรรคเพื่อไทยแข็งขืนไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคก้าวไกลผมถามว่าพรรคก้าวไกลจะมีตำแหน่งอะไรเหลืออยู่อีกหรือไม่นะครับถอยไปซะผมว่านะครับอันนี้ไม่ใช่คำอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าเพื่อความเหมาะสมในสถานการณ์พรรคที่ได้ที่หนึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรครับผมพูดหลายครั้งตั้งแต่คุณอุทัยพิมพ์ใจชนได้3เสียงคุณชวนหลีกภัยได้60เสียงก็มาทำหน้าที่เป็นประธานสภาที่ดีงามที่เหมาะสมอย่าอ้างพรรคอันดับหนึ่งเพราะพรรคอันดับหนึ่งนั้นไม่ได้เสียงเด็ดขาด377เสียงเหมือนพรรคไทยรักไทยคุณ152คุณก็มีอำนาจเพียง152เรา141เราก็สามารถที่ทำอะไรที่คุณทำอยู่ปัจจุบันนี้ก็ได้แต่เราไม่ทำเราจะหนุนคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ประธานสภาต้องเป็นของเพื่อไทยครับอย่าเอาสามเณรหรือพระบวชใหม่มาเป็นเจ้าอาวาสนะครับนี่ท่านผู้ชมมันต้องขึ้นคู่กันเลยคุณอดิศรถามสิริกัญญาตอบใช่ไหมน้องใบค่ะอย่างที่เราบอกไปนอกเหนือจากนั้นคุณสิริกัญญารองหัวหน้าพรรคก้าวไกลยังพูดถึงประเด็นเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยไม่ถอนตัวหรอกคุณอดิศรเมื่อสักครู่บอกคุณได้152คุณไม่ได้ได้เกินครึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อไทยไม่อยู่คุณก็ไม่ได้อะไรเลยนะอะไรประมาณอย่างนั้นขณะเดียวกันบอกเชื่อว่าไม่ถอนเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมสมคิดเชื้อคงอดีตส.ส.อุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กระบุเลยพรรคเพื่อไทยมีการประชุมผู้สมัครวันก่อนทั้งที่สอบผ่านกับไม่ผ่านซึ่งต้องพูดคุยกันอันนี้หมายถึงวันที่คุณอุ้งอิงคุณเสียถาไปด้วยจำได้ใช่ไหมค่ะคุณสมคิดเชื้อคงบอกผมได้คุยกับผู้บริหารในพรรคผมออกความเห็นเรื่องตั้งรัฐบาลผมก็ถามว่าทำไมต้องเอ็มโอยู
ในเมื่อเราสามารถตกลงแนวทางกันได้พรรคเพื่อไทยบอกจนปากฉีกว่าไม่ตั้งรัฐบาลแข่งก้าวไกลตั้งแต่แรกสื่อโซเชียลยังกระหน่ำตลอดว่าจะตั้งแข่งทำไมใครทำทำไมทางก้าวไกลจึงรีบประกาศยึดตำแหน่งประธานสภาก่อนทั้งที่สามารถคุยภายในได้เหมือนใช้สื่อบีบทุกพรรคให้ทำตามทำไมไม่คุยกันว่าทำอย่างไรจะตั้งรัฐบาลได้ทำอย่างไรสวจะโหวตให้แกนหลักอย่างพรรคก้าวไกลควรคุยกันภายในถอยลงมาบ้างถ้าก้าวไกลได้250เสียงขึ้นไปไม่ถอยก็ได้ไม่ถอยก็ได้นี่มี151เสียงอย่าคิดว่าทำอะไรได้ทุกอย่างไปทีละอย่างก็ไม่สายอย่าใจร้อนให้เกียรติพรรคร่วมทำงานกันคุณสมคิดทิ้งท้ายว่าบีบมากๆเข้าผมว่าพรรคเพื่อไทยถอยไปเป็นฝ่ายค้านก็ได้นะอย่าคิดว่าเราทำไม่ได้มันเป็นไปได้หมดเพราะยังไม่ทันตั้งไข่เพื่อนก็กินรวบแล้วแบบนี้ไหวไหมล่ะนึกถึงใจเขาใจเรานี่ท่านผู้ชมนี่ปะทุกันตั้งแต่บ่ายแล้วค่ะรากวดว่าในช่วงเวลาใกล้เคียงกันเลขาธิการพรรคเพื่อไทยน้องไบรท์ค่ะประเสริฐจันทรารวงทองเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์ถึงการพูดคุยตำแหน่งประธานสภาเอาไว้น่าสนใจจริงๆคุณประเสริฐบอกนะครับว่าจริงๆเราก็ไม่รู้มาก่อนนะเลขาพรรคเพื่อไทยบอกวันลงนาม MOU เนี่ยตอนที่คุยกันพรรคเพื่อไทยได้แจ้งความประสงค์ต่อแกนนำพรรคก้าวไกลไปแล้วถึงตำแหน่งประธานสภาว่าพรรคเพื่อไทยต้องการตำแหน่งประธานสภาแล้วพรรคก้าวไกลขอเวลา 2-3 วันจะเอาคำตอบมาให้ขณะนี้ก็ยังรอพรรคก้าวไกลอยู่แต่ปรากฏว่ามีแถลงออกมาจากก้าวไกลค่ะขณะเดียวกันกองเชียร์ทั้งสองฝั่งประสงค์จะให้ส.ส.กับแกนนำพรรคเป็นด้วยความที่เสียงมันใกล้กันมากสสเขตทั้งสองพรรคเท่ากันเป๊ะเลยคือ112คนเท่ากันเลยค่ะอย่าให้มีการพูดคุยกันเพื่อท้าทางออกมันจะได้ทำงานด้วยบรรยากาศด้วยดีเพราะลงนาม MOU ไปแล้วไม่อยากให้บางเรื่องเป็นอุปสรรคคุณประเสริฐบอกนะครับท่านผู้ชมครับว่าปล่อยให้ต่างคนต่างพูดไม่จบยิ่งนานไปไม่ใช่ผลดีที่ผ่านมาบรรยากาศมันก็ดีนะขนาดเดียวกันที่คุณสิริยกัญญาแถลงเรื่องประธานสภาจะต้องเป็นของก้าวไกลคุณประเสริฐตอบว่ายังไงบอกว่าตำแหน่งประธานสภามันเป็นตำแหน่งสำคัญค่ะดังนั้นอยากจะให้คำนึงถึงความเหมาะสมแต่ถ้าพรรคก้าวไกลไม่ยอมเราก็คงต้องกลับมาหารือในกลุ่มแกนนำอีกครั้งว่าจะยังไงใช่ค่ะแกนนำเพื่อไทยว่าตกลงจะยังไงนะคะแต่วันนี้ยังยืนยันว่ายังสนับสนุนคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีส่วนเรื่องประธานสภาก็ถือว่าเป็นคนละกรณีกันคุณประเสริฐถูกถามว่าเพื่อไทยถอยก้าวไกลพอสมควรหรือยังอันนี้นักข่าวถามคุณประเสริฐตอบว่าก็พอสมควรคือ10เสียงที่ต่างกันเนี่ยมันเป็นแค่คะแนนปาร์ตี้ลิสต์เท่านั้นถ้าก้าวไกลได้เสียงมาเกินครึ่งก็คือ250เนี่ยปัญหามันไม่เกิดแน่นอนแล้วก็บอกว่าอยากให้หันหน้ามาคุยกันก้าวไกลได้นายกเบอร์1ไปแล้วถ้าเพื่อไทยจะมีโอกาสทำงานตรงนี้ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายเมื่อถามว่าถึงขั้นเสนอชื่อแข่งแบบฟรีโหวตกันมั้ยคุณประเสริฐบอกยังไม่อยากให้มองอย่างนั้นถามถึงตำแหน่งเอ๊ะมีคนพูดถึงคุณหมอชลน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยถูกเสนอเป็นประธานสภาของเพื่อไทยคุณประเสริฐก็เลยบอกไปตรงนี้บอกว่าหมอชลน่านก็มีความเหมาะสมมีประสบการณ์ในสภาเป็นส.ส.6สมัยเก่งเรื่องข้อบังคับแล้วก็ยังเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยด้วยเพราะฉะนั้นหัวหน้าพรรคนึงเป็นนายกหัวหน้าพรรคอีกพรรคนึงเป็นประธานสภาก็ไม่เลวนะเป็นตำแหน่งสำคัญนะครับจริงเป็นตำแหน่งศักดิ์ศรีของผมแจ้งว่าของประเทศซะด้วยซ้ำเป็นหมายเลขหนึ่งของนิติบัญญัติก่อนหน้านี้มีชื่อของคุณหมอชลน่านถามว่าคุณหมอชลน่านเหมาะสมไหมเหมาะสมนะครับเหมาะสมท่านมีประสบการณ์ในสภาส.ส.6สมัยจริงๆแล้วถ้าหัวหน้าพรรคคนหนึ่งเป็นนายกคนหนึ่งเป็นประธานสภาก็ไม่เลวนะผมว่านะสุดท้ายถ้าเขาไม่ยอมทำไงครับเขาไม่ยอมนี่คงจะต้องมาหารือกันนะของเพื่อไทยจะถึงขั้นกระทบกับการจับมือกันร่วมรัฐบาลนะคะในตำแหน่งนี้ค่ะจริงๆแล้วเรายืนยันเจตนารมณ์ชัดเจนตั้งแต่ต้นนะครับและวันนี้ยังยืนยันอยู่ก็คือว่าเพื่อไทยเองเนี่ยสนับสนุนคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะที่ก้าวไกลเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลจุดยืนนี้ไม่เปลี่ยนส่วนเรื่องประธานสภาเนี่ยก็เป็นคนละกรณีกันซึ่งไม่มีใน MOU ด้วยนะครับอยากจะให้ทุกฝ่ายหันหน้าคุยกันทางก้าวไกลเองก็ได้นายกเบอร์หนึ่งไปแล้วนะครับถือว่าถ้าเพื่อไทยเนี่ยจะมีโอกาสทำงานตรงนี้เนี่ยผมว่าไม่ใช่เรื่องเสียหายเลยครับนี่ฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อเมื่อวานนี้หลังจากนั้นมันเกิดความชุลมุนขึ้นมาฝั่งก้าวไกลก็พูดในนามตัวบุคคล
หมายถึงการใช้โซเชียลฝั่งเพื่อไทยก็พูดฝั่งเกี่ยวไม่เกี่ยวก็พูดแล้วก็มีฝั่งของเพื่อไทยที่พยายามบอกมาห้ามทับว่านี่ทะเลาะกันเนี่ยเดี๋ยวมีลุงรออยู่มันเกิดความชุลมุนแต่มันก็หยุดไม่ได้เพราะเมื่อคืนที่ผ่านมาเพื่อไทยโพสต์ทวิตเตอร์เป็นทางการประธานสภาควรผลักดันทุกนโยบายของพรรครัฐบาลให้สำเร็จไม่ใช่ผลักดันวาระของพรรคหนึ่งพรรคใดก้าวไกลบอกต้องการจะผลักดัน45กฎหมายเปลี่ยนประเทศที่เตรียมเอาไว้แล้วไปอย่างนี้เลยเดี๋ยวกลับมาครับ